รากำลังจะไปภูเก็ตไอแลนด์ออนแอร์ค่ะเรากำลังจะไปเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะคุณจ๊ะชาแนลอันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตค่ะไปกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะขึ้นรถแอร์พอร์ตบัสไปเมืองเก่าภูเก็ตกันค่ะไปกันเลยแอร์พอร์ตบัสทูทาวน์ตั๋วทิเกตไปภูเก็ตค่ะคนละ100บาทค่ะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะไปถึงโอนคาวภูเก็ตค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงบขส.แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปโรงแรมกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่กันภูเก็ตค่ะเราจะมาตะลุยกินงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตค่ะเราจะมากินอาหารอร่อยอร่อยกันค่ะตามมาเลยเย็นตาโฟเต็มเย็นตาโฟป่ะเอาชาดำเย็น2แก้วเย่เรามาตะลุยกินอาหารเจกันค่ะร้านแรกเป็นเย็นตาโฟเจค่ะมาแล้วเย็นตาโฟเจน่ากินมากเลยที่นี่อร่อยมากเลยมาภูเก็ตต้องไปกินเย็นตาโฟเจสุดยอดพิซซ่าได้กินมากอร่อยไม่ต้องปรุงโอ้มีหลายไส้มากเลยไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วดำไส้ฟักไส้ไส้เผือกถั่วดำอะไรงาดำงาดำขนมลูกเต๋าแม่ทองอิ่มเจ้าเก่าค่ะร้านนี้ขายดีมากอร่อยสุดฝึกมีหลายไส้มากไส้ถั่วดำไส้เผือกไส้งาดำไส้ฟักไส้ถั่วแดงอร่อยทุกไส้เลยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะลูกละ10บาท5ลูก50บาทนี้ไส้งาดำขนมลูกเต๋าไส้งาดำอร่อยไส้ให้เยอะกินลูกชิ้นเสร็จลูกชิ้นสองไม้แล้วก็เต้าหู้นะมาชิมลูกชิ้นเจกันค่ะนี่น่ากินมากเห็นไหมน้ำจิ้มราดมาพร้อมอร่อยแป้งบางกรอบอร่อยลูกชิ้นอร่อยขนมจีโจ้เป็นขนมใส่ไส้มีไส้ถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วดำ5ลูกบอลชุดละ20บาทได้ค่ะเอาใส่ถุงก็ได้ขนมจีโจ้เขาเรียกขนมจีโจ้เลยเหรอน้ำส้มปั่นหมูทอดเจขายไงคะส้มตำโคลาส้มตำครกใหญ่เจหรือครกซะก่อนใหญ่มหึมาแม่ค้าก็ใหญ่ด้วยนี่มันชิโนโปรตุกีสสถาปัตยกรรมร่วมสมัยอันทรงคุณค่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถถ่ายทอดเรื่องราวบริบททางสังคมในอดีตของเมืองภูเก็ตได้เป็นอย่างดีค่ะเริ่มแล้วนะคะพิธีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้มาทรงกำลังออกเดินขบวนแล้วนะคะตอนนี้
ก็ทางร้านค้าก็จะตั้งโต๊ะบูชาองค์เทพนะคะเพื่อขอพรวันนี้เรามาภูเก็ตเราก็จะมาไหว้ที่นี่อีกครั้งนึงค่ะวัดฉลองเป็นวัดที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากใครมาภูเก็ตก็จะต้องแวะมาเช็คอินที่นี่ค่ะเพราะว่าด้านหลังเรามีพระธาตุสวยงามมากค่ะพระธาตุเจดีย์บารมีพระธาตุพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศสวยมากค่ะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนสวยแล้วข้างในก็มีพระพุทธรูปสวยงามมากค่ะไปกันเลยชั้นบนกันค่ะพญานาคสวยจังเลยค่ะก็จะมีประวัติของพระพุทธเจ้านะคะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะคะทุกคนจะมาถ่ายรูปแล้วก็ได้มุมวิวสวยมากวิวสูงเราจะมองเห็นนู่นบุตต้าบิ๊กบุตต้าสีขาวอยู่บนภูเขาด้วยค่ะตอนนี้เป็นมุมสวยเลยค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนี่เราพามากุฏิจำลองของหลวงพ่อแช่มค่ะมีชาวจีนมาใส่ชุดไทยถ่ายรูปได้สวยมากค่ะ รู้พุดดิ้งคาเฟ่วันนี้เราจะพามาเที่ยวคาเฟ่หมากันค่ะฮักนีด็อกคาเฟ่มีแล้วไม่ยอมมาภูเก็ตต้องห้ามพลาดร้านนี้ค่ะร้านวันจันทร์ค่ะวันนี้เราพาทุกคนมากินร้านหมี่ต้นโพค่ะสวยมากเลยค่ะเห็นวิวเมืองภูเก็ตแล้วก็ทะเลภูเขานี่ค่ะพระพุทธรูปบิ๊กบุตต้าภูเก็ตไทยแลนด์สีขาวสวยมากเลยค่ะแล้วก็อยู่บนยอดเขาสวยมากค่ะมีพญานาคอยู่ซ้ายฝ่าเป็นบันไดทางขึ้นองค์พระแล้วก็บันไดสีขาวคลาสสิกสวยมากค่ะถึงแหลมพรหมเทพแล้วค่ะเราจะมาชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดกันค่ะ
ปแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ออกไปหากุ้งแล้วชาวประมงออกไปหากุ้งหาเคยมาทำกะปิสวัสดีค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาที่หาดไม้ขาวค่ะเราจะพามาชมเครื่องบินแลนดิ้งที่ระยะที่ใกล้ที่สุดเลยค่ะเราจะเห็นเครื่องบินบินผ่านหัวเราไปใกล้มากๆเลยค่ะตรงนี้ทุกคนจะมาถ่ายรูปกับเครื่องบินค่ะอีตอนนี้เครื่องบินกำลังไปแล้วค่ะมังกี้เยอะๆโอ้โหลิงเยอะๆลิงเยอะมากโอ้เฮลโลมังกี้โอ้ฝรั่งมาเที่ยวเดินเยอะๆเก่งมากไม่กลัวมังกี้เลยโอ้เฮลโลโอ้ลิงกำลังหิวลิงกินผลไม้กินแครอทน่า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 ตู้แล้วมันก็โตมันก็โตต้องให้เขาไปเดี๋ยวเขาขวนเอามันโตมันโตต้องให้ต้องให้เขาไปเดี๋ยวเขาขวนนะนี้เราจะพามาชมลิงค่ะลิงบนภูเขาตัวใหญ่ๆอ้วนๆกินเก่งด้วยลิงที่นี่กินแครอทกินแล้วผิวสวยมาแล้วมาแล้วมาเยอะๆโอ้ยตัวนี้ตัวนี้น่ารักลิงกลัวหมาไงถ้าหมามาลิงจะไม่กล้าเอาหมาด้วยหมาก็มาหมาเขาวันนี้วันอาทิตย์ก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพนะคะเรามาแวะเที่ยวกันที่ถนนคนเดินค่ะย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะจะมีจัดทุกวันอาทิตย์ค่ะไปกันเลยข้าวหน้าเนื้อข้าวขาวัวพิซซ่าญี่ปุ่นยังไม่เสร็จลูกชิ้นหมูปิ้งขนมจีบเต้ามีสลามส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของภูเก็ตค่ะแล้วก็ของที่ระลึกเนื้อย่างเป็ดบะหมี่หมูแดงอบน้ำผึ้งไข่ปลาหมึกทอดชิ้นละ50บาทชิ้นเล็กชิ้นใหญ่100บาทขนมบ้าบิ่นชิ้นละ5บาทมีหลายรสแครอทดอกอัญชันงาดำฟักทองข้าวโพดตักอ่ะเผือกเผือกเอาอะไรชาโคชาโคไหมชาโคนะข้าวโพดชาโคชาโคชื่อร้านขนมบ้าบิ่นมะพร้าวขอบคุณมากนะคะได้แล้วขนมบ้าบินอันนี้ชาร์โคอร่อยหอมแล้วก็มีโซนนี้เป็นโซนของเสื้อผ้ากับเขาที่ระลึกค่ะนี่ช้าง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 ไทยนี่10บาทชุดหนึ่งค่ะขนมอาโป้งขนมพื้นเมืองภูเก็ตอ
อร่อยกินแล้วเท่าไหร่ข้าวเหนียวหัวหมู3ชั้นทอดมา20บาทค่ะหมู3ชั้นขอบเกลืออร่อยข้าวเหนียวยำ10บาทอันนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพกันค่ะเรามาเที่ยวภูเก็ตสนุกมากเลยค่ะไปชมเทศกาลถือศีลกินผักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็พาไปเที่ยวดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมคมเทพไปวัดฉลองวัดที่สวยของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปชมบิ๊กบุดด้าค่ะพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ค่ะแล้วก็พาไปชมลิงค่ะลิงสนมากแย่งของแย่งอาหารแล้วเราก็ไปกินอาหารเจอร่อยอร่อยสตรีทฟู้ดเจแล้วก็คาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะมากเลยค่ะแถวโอนทาวเมืองเก่าภูเก็ตค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้กดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะฉันรักคุณที่ดูจนจบขอบคุณค่ะ